สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะมารีวิวที่ดินคลอง22องครักษ์นครนายกนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะของการอัปเดตการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดขายในวันเสาร์ที่3เมษายน2564นี้นะคะเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะเราจะเปิดขายนะคะโซน A โซน B โซน C โซน D โซน E และโซน F นะคะเนื้อที่เริ่มต้นที่367ตารางวาถึง810ตารางวาค่ะราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ 1,500 บาทถึง 2,400 บาทค่ะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขค่ะกรณีซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะกรณีผ่อนค่ะดาว 50,000 บาทต่อแปลงนะคะมีดอกเบี้ย 8% ต่อปีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะวันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะเรามาพบกันที่หน้าแปลงนะคะท่านสามารถที่จะเลือกแปลงที่ท่านชื่นชอบได้นะคะโดยหน้าแปลงนะคะจะติดรายละเอียดชัดเจนนะคะหมายเลขแปลงเนื้อที่แปลงนะคะชื่นชอบที่ดินแปลงไหนเลือกที่ดินแปลงนั้นนะคะเลือกแปลงที่ท่านชอบค่ะเตรียมเงินมาให้พร้อมนะคะท่านจะซื้อ3แปลง5แปลงกี่แปลงวันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะเรามาลุ้นกันเรามาเลือกกันค่ะเราจะเปิดขายวันเดียวเท่านั้นนะคะคือวันเสาร์ที่3เมษายนนี้ค่ะในวันที่1และวันที่2เมษายนค่ะเราจะเปิดให้เข้าชมพื้นที่นะคะขณะนี้นะคะเรายังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมนะคะอยู่ระหว่างการเคลลิ่งพื้นที่เตรียมความพร้อมที่จะเปิดขายในวันเสาร์ที่3เมษายนนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจค่ะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะ LINE ID นะคะขึ้นไว้ที่หน้าจอมุมซ้ายมือของท่านนะคะหรือจะสแกน QR Code ก็ได้ค่ะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะของหน้าแปลงโซน A ถึงโซน F นะคะจุดสิ้นสุดค่ะจะอยู่ด้านนี้นะคะด้านขวามือนี่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยต้นไม้นี่คือจุดสิ้นสุดนะคะและนี่คือภาพมุมสูงของที่ดินทั้งแปลงนะคะเนื้อที่ร้อยกว่าไร่เลยนะคะเราจะนำมาเปิดขายวันเสาร์ที่3เมษายนนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะทุกท่านที่สนใจนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะมาเลือกแปลงที่ท่านชอบนะคะที่ดินค่ะด้านข้างนะคะเห็นไหมคะจะมีคูน้ำนะคะเป็นคลองส่งน้ำนะคะจากคลอง22นะคะส่งไปทุกๆแปลงนะคะเนี่ยค่ะจะมีคูส่งน้ำเนี่ยค่ะที่ดินนะคะเหมาะสำหรับทำโคกหนองนาโมเดลทำบ้านสวนแนวสวนเกษตรนะคะหรือจะซื้อเก็บไว้นะคะเพื่ออนาคตนะคะไฟฟ้าหน้าแปลงท้ายแปลงนะคะมีแล้วนะคะส่วนกลางแปลงนะคะต้องรอส่วนต่อขยายเองนะคะถนนก็กว้างประมาณ8เมตรนะคะเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศภายในแปลงนะคะจากกลางแปลงนะคะเราจะค่อยๆย้อนกลับมาจนถึงต้นแปลงนะคะที่ท่านเห็นนี้นะคะคือโซน A อยู่ด้านซ้ายมือนะคะและโซน B อยู่ด้านขวามือค่ะนี่เป็นภาพของสถานที่จริงเลยนะคะวันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะท่องกันไว้ให้ดีนะคะเราเปิดขายวันเดียวเท่านั้นค่ะมีเพียง80แปลงเท่านั้นนะคะใครเร็วใครได้ใครตัดสินใจเร็วได้แปลงที่ท่านชอบนะคะเตรียมเงินดาวให้พร้อมเลยค่ะแปลงละ 50,000 บาทค่ะกรณีซื้อสดโฉนดพร้อมโอนค่ะกรณีผ่อนก็ผ่อน3ปี5ปีนะคะผ่อนกับเจ้าของโดยตรงเลยค่ะเนี่ยค่ะที่ท่านเห็นนี้นะคะด้านหน้านี่คือคลอง22นะคะแล้วเราก็จะมีถนนขั้นค่ะถัดไปก็จะเป็นโซน A
นะคะ A1 A2 A3 นะคะยาวไปเลยค่ะแต่ละช่องนี้นะคะก็คือจะมี39แปลงค่ะแต่วันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะเราจะเปิดขายแปลงไหนบ้างนั้นหน้าแปลงนะคะจะมีรายละเอียดชัดเจนค่ะหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะติดต่อคุณตุ๊กนะคะวันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะพบกับคุณตุ๊กได้นะคะที่หน้าแปลงที่ดินนะคะโดยวันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะเต็นท์และทีมงานนะคะจะรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่ทางฝั่งโซน E39 F39 นะคะจะอยู่ด้านโซนโน้นนะคะเนี่ยค่ะคือด้านนี้นะคะคือทางเข้าอีกฝั่งนึงนะคะคือฝั่ง E39 กับ F39 ค่ะจากถนนลาดยางนี้นะคะก็เข้าซอยไปนะคะประมาณ280เมตรค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมค่ะแต่วันเสาร์ที่3เมษายนนี้ค่ะพร้อมแน่นอนค่ะพร้อมที่จะรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านและพร้อมที่จะให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่คือทางเข้าไปสู่แปลงด้านโซน E39 F39 นะคะจะเป็นโซนอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะภาพโดรนนะคะจะถ่ายจากทางฝั่ง A1 ถึง F1 ให้ดูใช่ไหมคะและก่อนหน้านี้ดูก็ให้ดูทางด้านหน้าแปลงของแปลง A1 ถึง F1 ทางโซนโน้นนะคะแต่นี่คือทางเข้าจากอีกฝั่งหนึ่งค่ะเรามีทางเข้าหลายทางนะคะถนนเส้นนี้นะคะก็สามารถที่จะวิ่งผ่านไปจนถึงโซนทางอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางฝั่ง E1 F1 นะคะและอีกเส้นหนึ่งก็สามารถที่จะออกไปทางฝั่ง A1 B1 ได้ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้นะคะเราก็นำภาพบรรยากาศอัปเดตของการเตรียมความพร้อมมาเสิร์ฟให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะใกล้แล้วค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเงินดาวแปลงละ 50,000 บาทเท่านั้นค่ะผ่อนกันยาวๆ3ปี5ปีนะคะดอกเบี้ย 8% ต่อปีนะคะหรือ 0.67% ต่อเดือนค่ะผ่อนกับเจ้าของโดยตรงนะคะเนี่ยค่ะธงสีเหลืองนี้นะคะทางฝั่งซ้ายมือนะคะคือแปลง F39 ค่ะฝั่งขวามือนะคะคือแปลง E39 นะคะถ้าเราเลี้ยวขวานี่นะคะเราก็สามารถที่จะวิ่งไปจนถึงโซนแปลง A39 B39 ได้ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับการรับชมนะคะแล้วเรามาพบกันวันเสาร์ที่3เมษายนนี้ค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่าน